จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 POSCO ตำนานแข้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟันธงแข้งคีย์แมนสำคัญในทัพปีศาจแดงที่ไม่สามารถขาดได้ในเวลานี้โดยสโคหวังว่าแข้งรายดังกล่าวจะมีอาการบาดเจ็บไม่ร้ายแรงนักเพื่อที่จะสามารถกลับมาลงสนามให้กับทีมได้ภายในเร็ววันอดีตมิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระดับตำนานแสดงความเชื่อมั่นว่าลิซันโดมาร์ติเนสได้ยกระดับกลายเป็นปลักหลังคนสำคัญของทีมในระดับที่ไม่สามารถขาดหายได้หลังย้ายมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมภายใต้มูลค่า55ล้านปอนด์เมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาจับคู่กับลาเฟวารานได้อย่างเข้าขาดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมทีเรดเดวิลเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดเอาชนะอาร์เซนอล 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ต้องถูกเปลี่ยนออกจากสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายจากอาการบาดเจ็บแทนที่โดยแฮร์รี่แม็กควายสิ่งสำคัญสำหรับแมนยูไนเต็ดคือความกระหายพวกเขาเป็นทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะฝีเท้าดีแต่ที่สำคัญคือนั้นก็คือการยืนหยัดต่อสู้หยุดฝั่งตรงข้ามให้ได้เล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นการมีแบ็คโฟร์ที่แข็งแกร่งช่วยทีมได้อย่างเห็นได้ชัดการที่มาร์ติเนสถูกเปลี่ยนออกจากสนามทำให้เรากังวลในเกมกับอนาคตเล็กน้อยทันนี้แมนยูมีคิวเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเรอัลโซซิเอดาดในคืนวันพฤหัสนี้สำหรับศึกยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มต่อด้วยการออกไปเยือนคริสตัลพาเลซในเกมลีกวันอาทิตย์ต้องบอกว่าผิดคาดจากที่คาดไว้ดิโอเฟอร์ดินานด์ออกมาเผยสิ่งที่ตัวเขาคิดไว้ตอนที่แมนยูไนเต็ดคว้าตัวคริสเตียนเอริกเซนแต่ตอนนี้ตรงกันข้ามที่ต้องบอกว่าผิดพลาดที่คิดไว้สำหรับดิโอเฟอร์ดินานด์กูรูหนังชื่อดังที่ออกมาเผยสิ่งที่ตัวเขาคิดไว้ตอนที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซ็นสัญญาคว้าตัวคริสเตียนเอริกเซนเข้ามาร่วมทีมใหม่ๆแต่ตอนนี้ทุกอย่างตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์แถลงการยืนยันคว้าตัวคริสเตียนเอริกเซนมาร่วมทีมเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแบบไร้ค่าตัวหลังจากนักเตะหมดสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์นี้พอดีโดยนักเตะได้สัญญาถึงปี2025ท่ามกลางการกังวลเรื่องที่นักเตะติดเครื่องกระตุ้นหัวใจหลังจากที่วูบไปในระหว่างลงช่วยทีมชาติเดนมาร์กในศึกยูโร2020ซึ่งริโอเฟอร์ดินานด์เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนที่ตอนนี้ตัวเขาจะยอมรับว่าคิดผิดเพราะนักเตะทำผลงานร้อนแรงมากๆผมขอชื่นชมเขาแบบพิเศษที่คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้สักหน่อยผมยอมรับตรงนี้เลยว่าตอนแรกผมเป็นคนที่กังขาในดีลนี้ซึ่งดีลนี้เป็นอีกดีลที่ผมเชื่อว่าเอริกเทนฮาเป็นคนตัดสินใจแต่ตอนนี้ความกังขานั้นก็แทบจะหมดลงไปกับผลงานของเขาในเกมล่าสุดเขาผ่านบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมีอยู่จังหวะหนึ่งเขาหลอกผู้เล่นอาร์เซนอลได้ 4-5 คนเลยรวมถึงยังมีลูกจ่ายให้บรูโน่เฟร์นันด์จนเป็นประตูที่2ตลอดจนถวายพานให้กับมาร์คัสแรชฟอร์ดทำประตูที่3จากสิ่งที่ผมเคยกังขาว่าเขาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือไม่เขาจะได้ลงเล่นต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ผมขอชื่นชมเขามากๆเลยครับที่ไวที่สปอร์ตรายงานว่าสาเหตุที่เอริกเทนฮากเปลี่ยนตัวริซันโดมาร์ติเนสออกจากสนามในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล 3-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติอาร์เจนตินาสร้างผลงานได้น่าประทับใจหลังย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนได้รับความไว้วางใจให้ยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมร่วมกับราเฟวารานพร้อมช่วยทีมเก็บชัยชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วอย่างไรก็ตามแข้งวัย24ปีถูกเปลี่ยนออกจากสนามในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนที่ทีมจะเปิดรังเอาชนะอาร์เซนอลโดยทางเทนฮากส่งแม็กควายลงเล่นแทนจากรายงานของสื่อเจ้าดังเผยว่ามาร์ติเนสมีการบาดเจ็บแต่ไม่รุนแรงมากนักซึ่งเป็นการเปลี่ยนตัวเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนสำหรับเกมถัดไปแมนยูจะเปิดบ้านพบกับเรอัลโซซิเอดาดในศึกยูโรปาลีกในวันพฤหัสส่วนเกมลีกนัดถัดไปจะไปเยือนคริสตัลพาเลซในวันอาทิตย์